นายสมคิดจัุทศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับได้หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานนะครับโดยได้ขอให้เร่งปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่าแผน PDP 2018เพื่อปรับสมดุลนะครับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโดยเฉพาะการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าให้รองรับกับเทคโนโลยีปัจจุบัน พร้อมยกระดับโรงไฟฟ้าให้เป็นศูนย์กลางของประเทศกลุ่ม CLMVT นะครับก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและไทยซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างความน่าสนใจต่อการลงทุนของต่างชาติเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานของอาเซียนนอกจากนี้นะครับยังมอบแนวคิดเรื่องของการให้นําเงินบางส่วนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานและกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงมาใช้ในการพัฒนาวิจัยให้เกิดพลังงานทางเลือก หรือแหล่งพลังงานใหม่ๆรองรับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในอนาคตส่วนเรื่องของการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้วยการลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานนะครับก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานหาแนวทางเพิ่มความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้แบ่งการช่วยเหลือตามภาวะการดำรงชีพของประชาชนในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังได้กำชับนะครับให้ทางปตทเ,เร่งดําเนินโครงการปรุ๋ยสั่งตัดครับที่เรียกคล้ายๆว่าเป็นการผลิตตามออเดอร์นะฮะเป็นเทคโนโลยีที่จัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่เพื่อน,นําไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนการเพาะปลูกแล้วก็ให้ไปดําเนินการควบคู่กับการทําโครงการห้องเย็นเพื่อสินค้าเกษตรในพื้นที่ภาคตนออกและภาคใต้รองรับผลไม้ที่จะออกสู่ตลาดในทุกฤดุการ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่จําหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนภายในปั๊มปตทด้วยนะครับนอกจากนี้ครับท่านรัฐตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับคุณสนนทรนศสนทิจิรวงก็ยังบอกด้วยนะครับว่าสําหรับนโยบายเร่งด่วนด้านการลดความเหลื่อมล้ําการเข้าถึงแหล่งพลังงานของชุมชนขณะนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานกําลังทบทวนแนวทางการผลิตไฟฟ้า ให้เกิดขึ้นในระดับชุมชนเพื่อลดต้นทุนพลังงานให้แก่ประชาชนในทุกภูมิภาคนะครับรวมทั้งจะมีการพัฒนาพืชพลังงานไม่ว่าจะเป็นปาล์มหรือว่าอ้อยให้สามารถผลิตเป็นพลังงานทางเลือกได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการลงทุนของผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือว่าบรรดาสตาร์ทอัพที่เป็นสตาร์ทอัพด้านพลังงานให้เพิ่มมากขึ้นครับ